นี่ให้อย่างนี้เลยโอ้ห้าสิบห้าสิบบาทนี่ไม่พอให้อีกไหมคะก็ตามด้วยน้ำค่ะใส่นี่ค่ะน้ำต้มยำใส่อย่างนี้เลยเตาะๆอย่างนี้เลยนะคะเตาะนี่นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะน่ากินมากสบายเปิดมากี่ปีเนี่ยโอ้หนูยังไม่เกิดเลยอะโมยังไม่เกิดเลยนี่เขาใส่เป็นน้ำมันเจียวไปนะคะแล้วก็มีกากหมูด้วยทุกคน30กว่าปี40กว่าปีค่ะ40ได้แล้วนะปี28อะโมก็จะ40แล้วส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตำบลไม้งามค่ะอำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะคลิปนี้นะคะโมจะพามากินร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะ okay. มีใครคิดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆบ้างคะวันนี้โมพามาแล้วนะคะเป็นร้านเล็กๆค่ะขวัญใจชุมชนนะคะขายดีแล้วก็ทีเด็ดของเขาคือให้เยอะชามใหญ่นะคะมีเนื้อเปื่อยต้มยำหมูหมักนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นคือร้านก๋วยเตี๋ยวยายหนูค่ะเป็นร้านบ้านๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสวัสดียายหนูกันเลยนะคะเรียกป้าดีกว่าเนาะนี่ค่ะขออนุญาตเสียบไมค์นะคะสวัสดีป้าหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะขายก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูลูกชิ้นเนื้อเปื่อยหมูหมักตับน้ำตกก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บด้วยจ้าขายราคาเท่าไหร่คะธรรมดาก็40พิเศษก็50ไม่ใช่เกาเหลาราคานู่นนู่นข้างหน้ามีทุกคนเนื้อเปื่อยของเขาน่าทานมากๆเลยนี่แคบหมูทำเองเลยปะคะทำเองจ้ะยอดมากนี่ค่ะตู้ของเขานะคะเต็มเลยวัตถุดิบค่ะทุกคนมีไข่นะคะหมูแล้วนี่หมูแดงค่ะนะคะน่ากินน่ะเป็นเกี๊ยวเป็นลูกชิ้นนะคะนี่ค่ะน้ำมันเจียวกากหมูนะคะทุกคนเป็นเตาฟืนค่ะทุกคนเตาใหญ่เตาใหญ่มากน้ำซุปป้าหนูค่ะทุกคนเป็นเตาฟืนด้วยนะคะน้ำใกล้ๆเลยค่ะทุกคนเดือดๆเลยอันนี้ก็เป็นผักของทางร้านนะคะมีผักบุ้งแล้วก็ถั่วงอกค่ะทำคนเดียวเหรอคะป้าหนูทำช่วยกันตายายเอาช่วยกันตายายนะคะเรียกยายหรือเรียกป้าดีเนาะเรียกยายก็ได้70กว่าแล้วอ้า70กว่าแล้วยังแข็งแรงอยู่เลยเขาบอกร้านในตำนานเปิดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยกี่ปีนะสบายสบายเปิดมากี่ปีเนี่ยโอ้หนูยังไม่เกิดเลยอะโมยังไม่เกิดเลยนี่เขาใส่เป็นน้ำมันเจียวไปนะคะแล้วก็มีกากหมูด้วยทุกคน30กว่าปี40กว่าปีค่ะ40ได้แล้วนะปี28อะโมก็จะ40แล้วนี่ค่ะ28อะทุกคนปี2528นี่ค่ะทุกคนและเรามาดูนี่ค่ะนี่พิเศษนะอันเนี้ยนี่ให้อย่างนี้เลยนี่ลูกชิ้นคุณจับมีไหมคะมีค่ะโชว์หน่อยนะคะป้าหนูจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคน50บาทอันนี้เดี๋ยวเขาทำก๋วยจั๊บนะทุกคนนะนี่ก็คือหยิบเส้นก๋วยจั๊บแล้วนำมาลวกค่ะขายทุกวันมีวันหยุดไหมคะเนี่ยหยุดจะไปหาหมอแค่นั้นเองอ๋อหยุดแค่จะไปหาหมอดูดีขยันมากเลย ทุกอย่างนี่เขาใส่กากหมูหมดเลยนะน่ะสี่สิบนะจ้ะนี่ก๋วยจั๊บก็40บาทนะคะมีไข่ด้วยมีไข่มีตับโอ้น้ำก๋วยจั๊บอยู่นี่ขอแยกหม้อกันน้ำก๋วยจั๊บหม้อไม่พอใช่ไหมแม่จ้า
ะคะร้านเขาสะอาดสะอาดนะคะทุกคนไม่ใส่ปอดให้หนูเลยไม่ค่ะไม่มีนะไม่มีหนูชอบกินปอดไปใส่เต้าหู้ไปไม่มีเต้าหู้ดีหนูไม่กินเอาพริกไปเป็นร้านบ้านๆเนาะค่ะจ้าขอบคุณค่ะแม่ก็จะหยิบถั่วงอกผักบุ้งนะคะแล้วก็ทำการลวกค่ะใส่น้ำมันเจียวทุกคนเขาก็ทำการปรุงนะคะแล้วก็เนี่ยกากหมูต้นหอมผักชีพริกไทยนะคะอันนี้เอาลูกชิ้นไหมไม่เอาค่ะนี่แล้วก็เนื้อเปื่อยค่ะทุกคนนี่ให้อย่างนี้เลยหู50บาทนี่ไม่พอให้อีกไหมคะนี่แล้วก็ตามด้วยน้ำค่ะสุดยอดขอบคุณค่ะจ้าโหให้เยอะมากเมย์เขาใส่พวกน้ำตาลนี่ค่ะถั่วคั่วเองเลยนะคะแบบนี้เลยหมูแดงค่ะตับเกี๊ยวทอดกากหมูนะคะใบผักค่ะแล้วก็น้ำมันเจียวเนี่ยทุกคนนี่ก็เจียวเองเลยนะคะปรุงน้ำปลานิดหน่อยนะคะเขาก็ทำมาไว้เส้นค่ะเสร็จแล้วก็นำเครื่องต้มยำค่ะไปใส่น้ำนี่เสร็จแล้วนะคะแม่ก็ทำการเตาะๆค่ะทุกคนเตาะนี่นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะน่ากินมากต่อไปเมนูอะไรคะบะหมี่ต้มยำอ๋อแม่เขาจะปรุงต้มยำก่อนทางด้านนู้นนะคะเครื่องต้มยำเขาอยู่ทางด้านนู้นค่ะที่เราถ่ายไปมีหมูแดงอะไรอย่างนี้นะคะมีหมูแดงมีตับค่ะหมูแดงมีตับนี่น้ำมันกากหมูนะคะเขาทำเครื่องต้มยำไว้แล้วก็ลวกเส้นจ้ะทุกคนเดี๋ยวมาลวกเส้นกันแม่ทำรวดเร็วนะคะทุกคนคล่องแคล่วมากเอาเกี๊ยวไหมเอาค่ะโอ้เขามีเกี๊ยวด้วยจ้ะโมชอบกินเกี๊ยวอยู่แล้วนะคะใส่อย่างนี้เลยเตาะอย่างนี้เลยนะคะนี่ถือเครื่องต้มยำไปแล้วจ้าทุกคนอย่างนี้เลยคือน่าทานมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะบริการน้ำดื่มเขาก็มีนะคะแบบให้กันฟรีๆเลยไม่คิดเงินนะคะที่นั่งของเขาด้วยนะคะนั่งได้ด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยนะคะนี่น่ากินมากค่ะทุกคนนี่ว้าวน่ากินมากเขายังไม่ได้ใส่พริกโมใส่พริกมาเลยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวขอขยำเลยขอคนเลยค่ะหุ้ยเส้นเขาแบบว่าเป็นแบบหนาๆนะกลมๆหนาๆขออนุญาตชิมก่อนค่ะพ่อผัดกะเพราหอมมากค่ะรสชาติออกนัวๆมันๆเค็มๆนิดๆนะคะ
ปรุงได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเส้นบะหมี่ของเขาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวกินกันเลยนะคะเส้นบะหมี่กลมๆนั้นหาไม่เหมือนที่อื่นเลยแม่ทำเส้นบะหมี่เองเหรอคะซื้อมาจากตลาดจ้ะซื้อมาจากตลาดเดี๋ยวเรากินกันเลยนะอร่อยตามฉบับโบราณที่สำคัญเขาให้เยอะมาก50บาทนี่คือแบบอิ่มจุกเลยทุกคนเกี๊ยวอะไรเขาก็มีให้นะตับก็มีคือครบเครื่องเลยค่ะทานเลยค่ะเรามาชิมเกาเหลากันนะคะนี่โมก็ใส่พริกเพิ่มนะคะเนื้อเปื่อยให้เนื้อเยอะมากๆแบบจุกๆเลยค่ะขอชิมน้ำก่อนนะคะนี่น้ำสีทองสวยงามชิมเลยค่ะหอมเครื่องเทศค่ะทุกคนมีรสชาติเค็มๆนัวๆนะคะนี่ค่ะเนื้อเปื่อยของเขาทุกคนเด้งๆเลยค่ะเดี๋ยวกินกันเลยนะเปื่อยมากสลายเลยเนื้อเปื่อยละลายทุกคนมาต้องสั่งไงคะเนื้อเปื่อยอร่อยมากให้เยอะจริงทุกคนสมคำล่ำลือนะคะคิดมาตั้งหลายคำอยู่เยอะอยู่เลยอ่ะแม่ทำไมให้เยอะจังได้กำไรอยู่ใช่ไหมเนี่ยเนื้อโอ้ชอบบ้านๆแบบนี้มากเลยถ้าเพื่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ช่องโมมากินใช่ไหม